สวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการเปิดประเด็นข่าวทุ่มนะฮะอยู่กับผมสันติทองครับและน้องสิมาค่ะก็จะเปลี่ยนชื่อรายการหลายทีนี่ยังไม่เปลี่ยนนะค่ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจะทำตัวโตไปกันเรื่อยๆนะฮะทำตัวโตไว้ตรงกลางอนาคตเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นรายการอะไรดีคะรายการสุราอะเพื่อคนไทยสุราเพื่อคนไทยเขาจะไม่ว่าเราโปรโมทนะคะก็มันไม่โปรโมทนะฮะสอนวิธีการทำผมจะสอนทุกวันเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะฮะขอแสดงคนความดีกับคุณคุณปูกามปูอัดอ่ะเหรอค่ะไม่ใช่ไอ้กามเหรอไม่ใช่อันนั้นเขามีก้ามแต่เขาไม่ใช่เป็นก้ามปูไงเขาปูอัดเฉยๆปูอัดที่แบบเป็นของเทียมถ้าก้ามปูก็คือของจริงไงเป็นปูแบบปูตัวเป็นๆอะไรอย่างนี้ปูอัดก้ามปูอัดเฉยๆอ่ะไม่เป็นไรได้พักก็ได้พักแล้วนะฮะขอแสดงความยินดีกับคุณปูอัดนะฮะพักที่ไปอยู่นะครับชื่อพักไทยก้าวหน้านะฮะต่อไปนี้ก็จะตั้งชื่อใหม่ให้นะฮะเป็นพักไทยก้าวกามอุ้ยเดี๋ยวเขาก็มาถึงช่องหรอกเฮ้ยผมไม่กลัวเราเอาความจริงมาพูดเพราะไอ้นี่มันก้าวกามไทยก้าวกามมันกามฮะกามเพราะอะไรเพราะมีสสบ้ากามฮะก็เอานะฮะเรื่องนี้เรื่องจริงนะฮะเอาแฟกต์มาพูดนะฮะจากการถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลในฐานะที่ไปคุกคามทางเพศนะฮะไม่พอไม่สำนึกไม่พอบรรดาผู้ช่วยส.ส.ก็ไม่สำนึกนะฮะก็แน่นอนนะย้ายไปอยู่กับพรรคไทยก้าวกามนะฮะก็ทำไมอยู่ก็มันสรุปแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็กว่าจะขับออกก็ต้องสองรอบเลยนะก็ไม่รู้ก็ไปดีแล้วไปอยู่พรรคนี้ก็ดีแล้วฮะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคไทยก้าวกามด้วยนะเพราะว่าผมก็จะต้องเปลี่ยนชื่อคุณเป็นก้าวกามเพราะคุณเอาคนบ้ากามไปอยู่กับคุณนะก็เอาล่ะนะมันเป็นเรื่องที่ทุเรศทุเรศก็คือทุเรศนะผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่คนนี้ถูกขับในข้อหาคุกคามทางเพศง่ายๆฮะคุกคามทางเพศให้หญิงก็บ้ากามนั่นแหละก็คือประมาณนั้นนะฮะนี่ยังดีนะอีก22คนไม่ไปอยู่ด้วยก็รอดูอยู่ว่าจะไปอยู่ด้วยหรือเปล่านะฮะก็เพื่อนกันหรอค่อยว่ากันค่ะนะฮะแต่แม้เปิดมาปั๊บปริแตกเลยค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีอยู่อันนึงอีกท่านนึงไม่รู้พักผ่อนหรือเปล่าอีกท่านนึงยังไม่รู้ไงค่ะจริงๆต้องไปถ้าอีกท่านนึงเนี่ยคือเขามีความขัดแย้งกันไงอันนั้นเขาต้องบอกว่าเขามีเรื่องภายในครอบครัวแล้วก็เห็นบอกว่ามีการขุดคุยเรื่องบ่อขยะนะใช่ค่ะนอกจากบ้ากามแล้วยังมีบ้าขยะอีกนะผมก็ไม่รู้หรอกครับเป็นใครนะก็ออกมาฟ้องออกมาร้องตอนนี้เงียบแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายนะฮะจะไปอยู่พรรคไหนอ่ะรอดูก็แล้วกันเนี่ยอาจจะกลับไปพักแรกที่มาทาบทามแล้วก็อ้าแขนรับก็ได้พักของคุณเต้ใช่ค่ะก็ต้องรอดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องการทะเลาะในครอบครัวนี่เป็นเรื่องปกตินะแต่เอาล่ะเราไม่รู้นะเราไปให้เขาจัดการกันเองแต่เอาคนที่มันชัวร์เรื่องของความบ้ากามเนี่ยนะฮะไม่ควรมีนะก้าวทำไมต้องไปอยู่พักเนี้ยมันก็ไม่พ้นอ่ะพักมันชื่อได้ไงวันก่อนเมื่อวานป้าเจี๊ยบออกมาแขวะนะแขวะอ๋อพักอนาคตไกลใช่ค่ะแล้วทีไทยก้าวหน้าเนี่ยมันก็ก้าวเหมือนกันน่ะก็ไม่เคยได้ยินไงแล้วทำไมไม่ออกมาแขวะก็เลยยังไม่รู้ไงว่าจะต้องมาแขวะเดี๋ยวรอดูนะฮะถ้าป้าเจี๊ยบไม่แขวะพักไทยก้าวหน้าก็แสดงว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยลำเอียงปกติเขาก็ลำกันไม่ตรงอยู่แล้วค่ะด็อกเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องเป็นอย่างนั้นอะค่ะถ้าเขาไม่ออกมาแขวะเนี่ยมันมีสองกรณีหนึ่งลำเอียงสองลำคาญก็เลยสี่เห็นดีเห็นงามด้วยก็รอดูนะฮะรอดูนะอาจจะเป็นพักสาขาก็ได้ของพักใดพักหนึ่ง
หรอก็รอดูฮะรอดูนะจากข่าวว่าเห็นลงเห็นถ่ายรูปลงพื้นที่นะแล้วก็มองสายไฟเนี่ยขอโทษนะฮะมีปัญญาจัดการสายไฟก็บอกนะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้นะคือมันไม่ใช่หน้าที่สสนะแล้วก็ประสานงานก็ไม่ได้นะบอกผมได้ผมประสานให้นะค่ะโดยเฉพาะพรรคโดยเฉพาะในส่วนพรรคเพื่อไทยผมประสานให้ได้นะฮะท่านประเสริฐจันทร์รุ่งทองฮะเขาชมสบายชมวิวหรือเปล่าเฮ้ยชมวิวอะไรเนี่ยเขาจะบอกเขาทำงานงั้นมองดูฟ้ามือมองฟ้าค่ะได้เลยนะฮะก็ว่ากันไปนะตอนนี้ผมก็ต้องบอกครับว่าในเพจผมก็มีคนมาหลายคนนะบอกว่าเมื่อไหร่ผมจะลงพื้นที่ผมก็อยากบอกครับว่าตอนนี้ผมยังไม่ลงฮะผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นการทำงานของสสพรรคก้าวไกลก่อนค่ะอย่าเพิ่งต้องให้พรรคอื่นลงอ่ะฮะมืออาชีพอย่างหลายๆคนนะฮะเขาลงทำพื้นที่ฮะลงเพราะว่าเวลาเขาทำเนี่ยมันเกิดความเสียใจเกิดขึ้นไงคนทำงานค่ะไม่เลือกไม่เลือกก็ไปเลือกคนที่ตามกระแสมาไม่ทำงานไม่ก็ไม่ใช่ว่าทำงานอันนี้บอกไม่ได้เขาเลือกคนตามกระแสเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาคนที่มาตามกระแสแล้วทำงานไม่ได้ทำงานไม่เป็นอ้างว่าต้องประสานคนโน้นต้องประสานคนนี้ยกตัวอย่างต้องประสานเพื่อฉีดยุงก็ต้องบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องที่สสในพื้นที่เขาต้องบริการประชาชนอันนี้คุ้นๆนะเนี่ยไม่รู้ฮะผมก็ยกตัวอย่างอ่ะทีนี้อย่างเป็นผมเนี่ยแจ้งมาปั๊บผมไปเลยฮะมีรถโทรโข่งไปสองอันนึงวิ่งรอบหมู่บ้านบอกว่าวันนี้นะจะมาฉีดนะบอกประมาณ3วันล่วงหน้าเสร็จแล้วแล้วเราก็เข้าไปฉีดเสร็จปั๊บบ้านไหนเปิดบ้านเราก็ฉีดบ้านไหนไม่เปิดบ้านเราก็ไม่ฉีดเราก็ฉีดให้แค่หน้าบ้านแล้วผ่านไปไม่หน้าบ้านเราก็ไม่ฉีดให้ไม่ฉีดเลยฮะก็เราไม่ฉีดไม่ก็เอาง่ายๆฮะประสบการณ์มันมีไงเพราะอะไรบางบ้านเพราะว่าบางบ้านเนี่ยมันเป็น FC ดอมส้มปากหมาค่ะหูด่าจนแบบคือด่าครับด่าจริงฮะด่าเลยด่าทีมงานเลยทีมงานเนี่ยเราไปเพื่อประอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลนะเพราะว่าเป็นการป้องกันเนาะไม่ให้ลูกๆหลานๆในชุมชนติดไข้เลือดออกผมไม่ว่าอะไรฮะเพราะว่าผมไม่ได้โดนด่าแล้วทีมงานโดนนะสิ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นแบบนี้พอเราฆ่าไปเสร็จไม่ฉีดให้ค่ะว่าอีกบอกว่าเราอีกทำไมถึงไม่ไปฉีดในบ้านฉันฉีดก็ว่าไม่ฉีดก็ว่าไปแล้วคุณบอกคุณไม่อยากฉีดเนี่ยเสื้อผ้าของคุณติดกลิ่นนู่นนี่นั่นเราประกาศมา 2-3 วันก่อนที่จะมีการฉีดล่วงหน้าปรากฏว่าคุณไม่เก็บมันหมายความว่าอย่างไรนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะเพราะฉะนั้นผมบอกตรงๆครับเรื่องนี้มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเสียใจนะผมก็เลยรอก่อนฮะช่วงนี้ยังไม่ทำอะไรค่ะให้บรรดาเจ้าของพื้นที่แฟนคลับเขาได้เห็นการทำงานจริงๆฮะค่ะของคนที่เขาเลือกไม่ใช่มาถึงเวลาพวกผมลงไปปั๊บเอ้ยอันนี้ก็ฝีมือของคนนี้อันนี้ก็ฝีมือของคนนี้ค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่การจัดการสายไฟเป็นพื้นที่ผมทำเสร็จแล้วมีคนมาแอบอ้างด้วยไม่รู้พักไหนค่ะไปแอบอ้างบอกโอ้ยเขามีคนมาสั่งให้ทำ ดูมา3ปีไม่ทำเลยพอจะมาใกล้เลือกตั้งก็มาทำมาอ้างว่าทำสรุปสุดท้ายผมคนสั่งนะฮะผมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะผมรำคาญผมบอกเลยครับว่าหลายคนนะฮะตอนนี้เขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขอครับนะโดยเฉพาะผู้สมัครคนเก่าเขาไม่ต้องเขาช่วงนี้เขาจะแบบว่าอยู่เฉยๆกันหมดทุกคนนะเพราะว่าเหมือนจะเป็นฉันทามติมองหน้ารู้กันผมก็คุยในสภาว่าคุยแต่ละเขตคือไม่ได้นัดหมายอ่ะไม่นัดหมายคือค่ะก็ปล่อยให้เขาทำงานรอดูก่อนสัก6เดือนปีนึงเขาทำไหมค่ะเขาทำเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาทำนะเขาจะเป็นประเภทไปงานฟรีมีของกินกับ
งานไหนที่จะต้องจ่ายตังค์นี่นี่อยู่แถวฉะเชิงเทราหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้กรุงเทพก็มีเยอะแยะอะไรฮะเออจะต้องจ่ายตังค์สนับสนุนงานไม่โผล่หัวไม่ไปอ๋อเอองานกระทงกระถิ่นจ่ายตังค์จ่ายซองไม่ไปโอนไปช่วยหรือว่าใส่ซองไปช่วยหรือเปล่าไม่มีเขาผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาเลยไม่ส่งไปไม่เกี่ยวฮะก็ไม่เกิน 3,000 บาทไม่มีปัญหาไม่ไปอะล่าสุดวัดโบสถ์นี่อย่างผมเนี่ยผมไม่มีเวลาครับก็ให้ทีมงานไปตั้งหม้อขนมถนจีนแค่ขิวหวานแจกฮะเปิดโรงทานก็ทำถามว่าผมต้องลงไหมผมไม่ต้องลงครับทีมงานลงฮะแต่มันต้องใช้ปัจจัยปัจจัยไม่ต้องห่วงครับผมขอคุณป้าจ่าเป่าครับผู้สนับสนุนหลักไม่ต้องห่วงผมขอป้าจ่าเป่าครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าการทำงานมันต้องทำด้วยใจฮะปัจจัยเนี่ยไม่ต้องห่วงครับไม่ได้มาจากพรรคมาจากป้าจ่าเป่าทั้งนั้นนะฮะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะการทำงานในพื้นที่เราต้องทำด้วยตัวเราเราต้องทำด้วยความศรัทธาในตัวเราแล้วเราต้องทำเพื่อประชาชนเหมือนกันนะแต่คนไหนที่ทำงานก็ในเมื่อไม่เลือกก็เราก็คุยกันแล้วบรรดาแล้วก็ขยิบตากันผมไม่ลงช่วงนี้ผมจะรอให้ฝันข้างเขาได้มีโอกาสโชว์ฝีมือปรากฏว่าเห็นผมก็ไม่รู้โชว์ไม่โชว์นะค่ะรู้เขตไหนนะผมไม่สนนะที่ว่าไม่รู้สรุปแล้วก็มาช่วยผมประสานให้ผมช่วยประสานผมก็รำคาญเหมือนกันมาอะไรงานกฐินโอ้โดนเป็นสิบวัดเลยก็ว่าไม่ว่ากันฮะสนุกฮะเราก็ไปกันเรื่อยๆเนาะผมก็ไม่ว่าอะไรฮะก็ทำกันไปเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องอื่นดีกว่านะฮะจริงๆวันนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยอยากจะคุยเรื่องของการเมืองเท่าไหร่ค่ะแต่มันปรี๊ดฮะมันปรี๊ดทำไมคะมันปรี๊ดฮะโดยเฉพาะมีอันนึงที่ปรี๊ดผมเหมือนกันนะค่าฝุ่นกทม.ครับเช้าวันนี้ปรี๊ดเหมือนผมเลยฮะค่ะพุ่งปรี๊ดเลยนะฮะทะลุนะฮะทะลุเกเลยนะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าค่าฝุ่นของกทม.ของเราช่วงนี้นะคะสูงมากๆเลยนะคะอ่ะลองมาเช็คค่ะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวเป็นศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครวันนี้เขาก็มีการสรุปผลการวัด PM 2.5 ตั้งแต่ช่วงเวลาตี 5 ถึง 7 โมงเช้าถ้าช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าโอ้โหตรวจวัดได้นะคะ28.9 ถึง 56.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่ 40.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะทั้งนี้นะคะค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพถึง50พื้นที่เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นมาทีนี้คุณผู้ชมค่ะในส่วนของสภาพของฝุ่นละอองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้กรุงเทพมหานครนะคะเขาก็มีการออกแผนในการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นด้วยสำหรับการออกตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นนะคะเขาก็มีประกอบไปอีกอันนึงนะคะขออนุญาตนะคะมีเป็นสถานเป็นแผนแหล่งกำเนิดฝุ่นคุณผู้ชมลองดูจากทางซ้ายมือนะคะเป็นสถานประกอบการหรือว่าโรงงานเนี่ย27แห่งในเขตพื้นที่6เขตที่เขาไปตรวจกันนะคะที่จอมทองธนบุรีบางพลัดประเวศพญาไทแล้วก็สวนหลวงนะคะถัดมาคือสถานที่ก่อสร้างอีก24แห่งใน5พื้นที่หรือว่า5เขตค่ะอันได้แก่ทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางบอนลาดพร้าวสถานที่ก่อสร้างอีก11แห่ง แล้วก็มีแพรนปูน6แห่งในพื้นที่2เขตที่บางพลัดกับยานนาวาการถมดินท่าทรายใน2แห่ง2พื้นที่นะคะบางพลัดแล้วก็ยานนาวาเช่นเดียวกันถัดมาคือมีการตั้งจุดตรวจสอบค่ะเป็นการตรวจวัดรถยนต์ที่ปล่อยควันดำอันนี้มีอยู่7จุดในพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่ทวีวัฒนาบางแคบางเขนมีนบุรีลาดกระบังคลองสามวาสุดท้ายคือการตรวจรถควันดำนะคะในสถานที่ต้นทางอันนี้1พื้นที่คือที่เขตคลองสามวานะฮะทีนี้คุณผู้ชมค่ะผลของการตรวจนะคะที่เป็นผลรายงานสะสมตั้งแต่1ตุลาคม2565ถึง28พฤศจิกายน2566ก็คือผลรวมถึงเมื่อวานนี้อ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเปิดอีกอันนึงให้คุณผู้ชมนะฮะ
คุณผู้ชมลองดูนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะมีการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ2ครั้งต่อเดือนนะคะอันนี้คือการตรวจเป็นประจำอยู่แล้วสถานประกอบการและก็โรงงานเนี่ยมีจำนวน350แห่งตรวจสอบไปนะคะก็ทั้งหมดเลยนะคะ6ครั้ง 11,859 ครั้ง6เดือนนะคะไม่ผ่านแล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไข8แห่งค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันนะคะที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ทำงานอย่างจริงจังนะคะคุณผู้ชมในการติดตามสถานการณ์ของฝุ่นละอองแล้วก็ดูแลในส่วนต่างๆนะคะผ่านไม่ผ่านมีการแจ้งอย่างชัดเจนอันนี้เป็นข้อมูลในรอบเดือนตุลาคมปี65ถึงพฤศจิกายนปี66ทีนี้มาดูแบบล่าสุดกันบ้างนะคะคุณผู้ชมว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะการทำงานของกรุงเทพมหานครค่ะผลการรายงานรายวันนะคะ1ตุลาคม2566ถึง28พฤศจิกายน2565นอกจากจะตรวจสถานที่แล้วมีการตรวจควันดำกันด้วยตรวจสอบไป 2,817 คันเกินมาตรฐานแล้วก็ให้ไปปรับปรุงเพียงแค่18คันนะฮะมีการตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำนะคะตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีการห้ามใช้ 2,198 คันในบางจุดบางพื้นที่การตรวจรถโดยสารประจำทางนะฮะห้ามใช้ไป117คันจากทั้งหมดเนี่ย 37,245 คันแล้วก็ตรวจรถบรรทุก 93,000 ห้ามใช้ไป533นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาอัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเช้านี้ย้ำกันอีกครั้งนะคะเกินไปแล้วถึง50เขตค่ะคุณผู้ชมกทม50พื้นที่นะคะอ่ะก็สู้กันต่อไปนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองโดยผ่านการสวมใส่เสื้อผ้าเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะใส่ชุดที่มีความรัดกุมอาจจะใส่แว่นอันโตๆนิดนึงเป็นการป้องกันฝุ่นป้องกันลมแล้วก็สวมหมวกนะคะในการไม่ใช่แฟชั่นกันฝุ่นจริงๆไม่ให้มันเข้าสู่ผิวหนังแล้วก็สวมแมสไงค่ะท่านผู้ชมฮะค่ะเราจะสังเกตไหมฮะว่าเราจะเจอ PM 2.5 ทุกช่วงของหน้าแรงค่ะปลายปีต้นหน้าหนาวปลายปีต้นปีอย่างเงี้ยคือโดยปกติแล้วอ่ะหน้าแรงเนี่ยค่ะมันก็คือหน้าหนาวใช่ค่ะและทีนี้สิ่งที่สำคัญนะฮะในส่วนของหน้าหนาวเมืองไทยอ่ะมันอากาศมันแห้งค่ะสังเกตไหมครับว่าเราจะไม่เคยเจอ PM 2.5 ในหน้าฝนเพราะอะไรครับเพราะความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ฝนตกบ่อยสิ่งสำคัญก็คือทำให้ฝุ่นเนี่ยมันมีน้ำหนักมันก็ลงที่พื้นกวาดทิ้งไปหรือบางคนก็อย่างที่ผมบอกนะครับช่วยกันก็ล้างหน้าบ้านบ้างนะถามว่าล้างหน้าบ้านคือไม่ใช่แค่สาดน้ำเฉยๆนะสาดน้ำเนี่ยสังเกตไหมฮะเวลาสาดน้ำไปปั๊บอ่ะบางทีครับพื้นไม่เปียกมันก็จะเจอฝุ่นที่มันจับๆกันหนาๆเนี่ย มันก็จะเป็นคราบแห้งๆเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องล้างหน้าบ้านฮะล้างหน้าบ้านใช้คำว่าล้างหน้าบ้านฮะอย่างเช่นเอาแปรงไปขัดเอาไม้กวาดทางมะพร้าวไปขัดนะฮะหรือก็กวาด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 แล้วก็ฉีดน้ำในระหว่างนั้นก็ในระหว่างฉีดน้ำก็คือกวาดไปด้วยอันนั้นก็คือจะทำให้ฝุ่นเนี่ยมันไปกับน้ำนะฮะแล้วถามว่ามันเป็นอย่างไรก็แน่นอนครับฝุ่นมันขนาดเล็กฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็กวาดให้มันลงท่อไปซะถามว่าเดี๋ยวท่อมันจะตันไหมก็ต้องลอกท่อไม่ตันหรอกครับมันก็ต้องลอกกันไปตามตรงฮะมันไม่ตันหรอกไม่ตันนะฮะเดี๋ยวมันไหลไปไหนอะพอมันลงไปในท่อมันก็เจอน้ำมันก็จะอยู่ในนั้นก็อยู่ในท่อไงแล้วเราก็ลอกท่อก็ได้ใช่เพราะว่าปกติเราต้องลอกท่อทุกปีอยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วบอกแบบนี้ก็แล้วกันคือต่อให้ไม่ใช่เราลาดน้ำค่ะนะครับบางทีเจอดินเจอทรายฝนตกลงมามันก็ลงท่ออยู่แล้วค่ะแต่นี่ไม่เจอฝุ่นนะแล้วถามว่าฝุ่นอ่ะมันใหญ่ขนาดไหนโอ้มันเล็กมากโอ้มันเล็กมากฮะ
ราะฉะนั้นน่ะผมบอกว่าให้เอาน้ำเนี่ยนะตอนเย็นๆนะหรือว่าตอนไหนก็ได้ที่ว่างๆก็ฉีดน้ำลงถนนหน้าบ้านนะนิดหน่อยไม่นึงนิดหน่อยแล้วก็เยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะฮะก็ไม่มีใครเข้าว่าหรอกครับเพียงแต่อย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุรถเขาผ่านไปผ่านมาก็หยุดฉีดหน่อยนึงรถผ่านไปแล้วว่างๆก็ฉีดหน่อยให้มันให้น้ำมันชะลงไปทั้งสองฝากท่านก็จะเห็นฮะว่าทั้งสองฝากมันก็จะเป็นฝุ่นค่ะก็ฉีดน้ำไล่ลงไปสักหน่อยนึงมันก็จะเป็นการช่วยทีนี้ท่านทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับมันต้องร่วมมือกันทำทุกบ้านฮะคนแก่คนเฒ่านั่งอยู่หน้าบ้านนะร้อนก็ฉีดน้ำลงพื้นหน่อยนึงมันก็จะหายร้อนเนาะเพราะฉะนั้นช่วยกันครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ช่วยกันได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ฝากไปถึงรัฐบาลฝากไปถึงกทม.เพิ่มจำนวนน้ำพุฮะเพิ่มความชื้นในอากาศมันก็จะลดปริมาณฝุ่นได้ครับนะฮะก็เหมือนกับที่เรารณรงค์กันไปรณรงค์กันมาเนี่ยมันก็จะมีฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอยู่ประมาณจนถึงกุมภาใช่ค่ะนะแล้วพอมีนาเมษาเริ่มหน้าร้อนเนี่ยอาจจะหนักขึ้นมาหน่อยแต่ก็มันจะไปหมดเอาช่วงสงกรานต์มั้ยสงกรานต์นี่ไม่มีบ่นเลยนะ PM 2.5 ไม่มีค่ะหยุดยาวหรือเปล่าสงกรานต์เนี่ยเหรอฮะก็อาจจะเล่นน้ำด้วยไงคะมันก็เลยแบบว่าไม่มีผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันหน่อยกันละกันนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราช่วยกันได้แล้วเราก็สามารถจะป้องกันตัวเราได้ด้วยการสวมหน้ากากใช่สวมแมสนะฮะแล้วก็อ่ะมีอีกเรื่องนึงนะไหนๆก็พูดถึงก้าวไกลเมื่อกี้นะค่ะยินดีกับคุณรัชนกไอ้รัชนกนะฮะในส่วนของมาตรา14ใช่มั้ย13หรือ14ไม่รู้ม14ค่ะก็เอกฉันท์นะเป็นเอกฉันท์มีมติเอกฉันท์นะฮะค่ะก็บอกเลยไม่ผิดนะคะคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าศาลท่านอ่ะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุติธรรมค่ะนะฮะก็ถ้าไม่ได้มีความผิดจริงหรือไม่มีความผิดแต่เอาละอาจจะมีคนนู้นแจ้งไปคนนี้แจ้งมาให้ตรวจสอบไงให้มีการตรวจสอบให้มีการดำเนินคดีค่ะศาลท่านเห็นว่ามันไม่ควรก็จะไม่มีความผิดคือมันไม่เข้าข้อกฎหมายไงค่ะนี่คือศาลสถิตยุติธรรมของไทยซึ่งบางคนบางกลุ่มเนี่ยก็พยายามจะออกไปเป็นแนวพรบ.นิรโทษกรรมตอนนี้ก็จะบอกว่าหรือว่าไงเดียพรบ112สุดซอยพรบสุดซอยพรบสุดซอยค่ะนะฮะมาอีกแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันวันนี้นะครับที่ผมต้องบอกครับว่าต้องขอแสดงความยินดีนะฮะก็คือรอดตัวรอดนะครับในเอกสารนะฮะของทางด้านศาลรัฐธรรมนูญมีอย่างไรบ้างไปดูกันในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีเอกสารออกมานะคะวันนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีจำนวน4คดีและมีคดีที่สำคัญดังนี้1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34หรือไม่เรื่องพิจารณาที่20/2565ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของจำเลยในวงเล็บนางสาวรักชนกศรีนอกในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.683/2565เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา232ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ26และ34หรือไม่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญนะคะเห็นว่าคำโต้แย้งของจำเลยและเอกสารประกอบปรากฏว่าจำเลยแสดงเหตุผลประกอบคำโต้แย้งเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 มาตรา34ในวรรคที่1และวรรคที่2รวมไปถึงวรรคที่3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และ34วรรคที่1และคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี2561มาตรา58วรรคที่1กำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรคที่1 2และ3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรคที่1หรือไม่ผลการพิจารณาค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรคที่1 2และ3ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรคที่1ข้อถัดมานะคะข้อที่2ค่ะพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปีพ.ศ. 2562มาตรา109วรรคที่1ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา27หรือไม่อันนี้นะคะก็มีการพิจารณาในมาตราถัดไปนะคะในหลากหลายประเด็นซึ่งแน่นอนนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณไอ้รักชนกนะคะผลการพิจารณาเนี่ยก็รอดปลอดภัยดีแล้วค่ะก็ยินดีด้วยนะฮะรอดแล้วนะครับบทไปเปราะหนึ่งก็สบายใจได้ช่วงหนึ่งแล้วก็อาจจะก็สบายใจนะก็คงจะต้องคิดเยอะเลยล่ะทีเนี้ยเวลาจะไงอันนี้เป็นศาลอาญาส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วทีนี้พอตีความเสร็จปั๊บก็คงจะต้องส่งกลับไปที่ศาลอาญาอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นที่ศาลอาญาว่าศาลอาญาว่าอย่างไรนะฮะก็เอาละสบายใจไปได้เปราะหนึ่งนะฮะสำหรับแฟนคลับตอมส้มทั้งหลายนะฮะก็เอาละนะอย่างที่ผมบอกครับผิดว่าตามผิดฮะถูกว่าตามถูกศาลท่านสถิตยุติธรรมอยู่แล้วนะฮะต้องบอกแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นหรอกครับที่ต้องมีพรบนิรโทษกรรมนะฮะโดยเฉพาะนิรโทษกรรม112นะฮะแบบสุดซอยด้วยงวดนี้ไม่น่าจะเรียกว่าสุดซอยนะทำไมฮะน่าจะสุดถนนเลยอ่ะสุดถนนเลยนะน่าจะเป็นพรบนิรโทษกรรมแบบสุดถนนเปิดไฟปิดไฟแดงเปิดไฟเขียวเลยนะฮะก็แล้วก็ดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเปิดอะไรกันขึ้นเพราะมันเป็นพรบฮะมันไม่น่าจะไปได้ไกลนะครับดูการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่าค่ะนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับไปอยู่ที่ไหนเอ่ยท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะโอ้โหแต่เช้าเลยค่ะมีการไปมอบนโยบายอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเป็นการมอบนโยบายแล้วก็ปล่อยขบวนคาราวานปฏิบัติหน้าที่เป็นป้องกันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 ใช่ฝุ่นละอองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านดูค่ะพี่เดินนะคะเปิดว่างตาเลยมอมเราเล็กเนี่ยวันละ500แต่เราได้ลำใหญ่มากนะประมาณ1,000พี่ฟังยาวเลยร้อนยาวครับยาวเปิดนะครับเปิดนะครับขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยคณะกำลังเดินทางเข้าสู่บริเวณลานโบสถ์แห่งนี้นะครับขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะเข้าสู่ลานโบสถ์ยานพาหนะในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2567ในวันนี้ค่ะเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินกระผมนายพิชิตปิยโชติ
จ้าพนักงานป่าไม้อุโสกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะและดิฉันนางสาวพัชรินดวงศรีพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะเราทั้งสองคนได้รับหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระดับกิจกรรมในพิธีในวันนี้ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานในพิธีในวันนี้ดังนี้ครับเมื่อเวทีพร้อมทุกอย่างแล้วกับผมขอนี้จะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานขึ้นประจำแท่นบนเวทีครั้งหนึ่งนะครับและท่านผู้ที่ได้รับหมวกสีแดงพร้อมท่านทั้งหมด18ท่านด้วยกันนะครับลำดับต่อไปก็จะเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้บันทึกภาพบริเวณหน้าเวทีพร้อมกับท่านและคณะหลังจากนั้นแล้วผู้นำแถวกองผสมจะสั่งแถวทำความรบและรายงานกำลังพลให้ท่านได้ทราบนะครับและเมื่อผู้นำกองผสมได้กลับเข้าที่เรียบร้อยแล้วท่านประธานจะได้กล่าวมอบนโยบายให้โอวาทให้กำลังใจแก่กำลังพลกองผสมที่มารวมกันณที่นี้นะครับเมื่อท่านประธานได้มอบนโยบายเรียบร้อยแล้วนี้ผู้นำกองผสมจะนำกองผสมทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าท่านประธานนะเป็นลำดับต่อไปเมื่อผู้นำกองผสมได้นำกล่าวคำปฏิญาณเรียบร้อยเป็นการจัดพิธีกระผมจะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานและคณะลงจากเวทีเพื่อได้ตรวจเยี่ยมแถวกำลังพลเป็นลำดับท้ายสุดของพิธีครับก็กราบเรียนท่านประธานครับขณะนี้ท่านประธานและคณะขอเรียนเชิญประจำท่านบนเวทีณบัดนี้ครับช่วงลำดับต่อจากนี้ขอพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้บันทึกภาพท่านประธานและคณะสักครู่นะครับและให้เวลาท่านประมาณสักครู่ครับขอขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับในลำดับต่อไปผู้นำแถวจะได้สั่งแสดงความเคารพครับก็เรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนออกด้านข้างด้วยครับเปิดพื้นที่ให้บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับวันนี้มีพี่น้องสื่อมวลชนมาเป็นจำนวนมากเลยครับท่านประธานครับเพื่อความสวยงามนะครับกองผสมแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินแถวตั้งลงหน้าเวียดยกอกอึ๊บกระผมนายสุรัตน์วิเศษลาเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสเป็นผบ.กองผสมได้นำกำลังพลกองผสมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้ทหารตำรวจปกครองและอาสาสมัครควบคุมไฟป่ามาเข้าที่รวมพลเพื่อรับนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปีพ.ศ. 2567มีจำนวนยอด 1,500 นายบัดนี้พร้อมแล้วครับมาลงตามระเบียบพักกับเรียนเชิญท่านประธานได้มอบโอวาทและให้นโยบายแก่กองผสมนะครับกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องอาสาสมัครที่รักและเคารพทุกท่านครับจากการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในปีงบประมาณ2566ที่ผ่านมามีสถานการณ์ไฟป่าค่อนข้างรุนแรงซึ่งทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในภารกิจที่สำคัญนี้เพื่อสร้างความสุขและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนตลอดจนรักษาป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ปลอดภัยจากปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างจริงใจวันนี้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2567และขอเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถและต้องอยู่ภายใต้ความไม่ประมาทในทุกๆครั้งที่ปฏิบัติงานขอให้ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและมีความปลอดภัยทุกท่านและขอบคุณจากใจจริงกับท่านอาสาสมัครที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหนื่อยขอบคุณอีกครั้งครับต้องสมแถวต้องลงหน้าวิญญาณกล่าวคำพยานตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะร่วมกันรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไปเมื่อลงตามระเบียบพักครับทางผู้จัดกิจกรรมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและคณะเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานและคณะได้เปิดเยี่ยมแถวกำลังคนซึ่งมีเจ้าหน้าที่รออยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านประธานครับนำเรียนครับขณะนี้ท่านประธานและคณะกำลังลงจากเวทีครับเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจเยี่ยมกำลังพลได้ชมนวัตกรรมต่างๆที่ทางจังหวัดและทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจัดจะสามารถดูว่าว่าจะต้องเป็นได้ใช่ไหมครับใช่ว่าขณะนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนค่าการเฉลี่ยรายชั่วโมงจะมีรายงานที่น่าร้อยกว่าเข้าใจแล้วก็นี่เป็นเรื่องของโครงการและกันไฟเหมาะสมในบ้าน
ครับพี่ขึ้นรถเลยครับทีมงานขึ้นรถเลยครับแล้วต้องมีมอเตอร์ไซค์สักลูกมั้ยเปิดหน้าครับเปิดหน้าครับเอาบอลจัดเลยครับ
ปิดกล้องพี่เอาโทรศัพท์ครับใครเอาแล้วนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้นะค่ะคือนิสัยผมเนี่ยอยากให้เห็นอะไรแบบเต็มๆจริงๆแล้วในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญผมก็อยากจะให้เห็นตอนพิจารณาแบบเต็มๆเหมือนกันถ้าท่านให้ถ่ายทอดสดนะจริงๆผมก็อยากถ่ายทอดสดนะฮะหรือว่าถ้าเก็บเทปมาได้จริงๆผมก็อยากจะให้ฟังเพราะว่าจะได้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรเพราะมันต้องบอกครับว่าเขาจะมีคำพูดต่างๆมีเหตุผลต่างๆทุกอย่างเราสามารถที่จะเข้าใจได้นะฮะเหมือนกันฮะในส่วนของการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้จริงๆก็มีเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะผมตัดแบบย่อๆสัก10ถึง15นาทีให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะว่างานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็งานเป็นแบบไหนมีคาราวานไปอย่างไรแล้วก็ออกมารณรงค์เรื่องของ PM 2.5 อย่างไรเรื่องนี้ก็ผมอย่างที่บอกนะฮะว่าอยากให้เห็นผลงานแบบเต็มๆจะไม่ตัดนะฮะแต่อันนี้มันเพลินมันมีเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขออนุญาตตัดลงมาสักครึ่งนึงเอาแบบเนื้อนะฮะเนื้อกับน้ำนิดหน่อยนะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องของ DSI นะครับเรื่องของหมูเถื่อนวันนี้ข่าวสะเทือน DSI เลยย้ายเลยใช่ไหมฮะวันนี้ก็เขาบอกหมูเถื่อนกลายเป็นหมูเด้งไปแล้วนะคะกลายเป็นหมูเด้งเลยมันกลายเป็นหมูเด้งยังไงเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่านั่นเองค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะคุณผู้ชมก็มีสินค้าหลายรายการนะคะที่พร้อมให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถนำมาดูแลสุขภาพร่างกายของทุกท่านได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผลิตภัณฑ์ในโหมดเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ตัวยาต่างๆนะคะสมุนไพรอย่างตัวน้ำมันดาวินคานะคะถังเช่าเป่าอันรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในส่วนของสหคลินิกโยทินนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสำคัญแล้วนะคะวันอีกวันไม่กี่วันนี้โปรโมชั่นจะพร้อมให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้สั่งซื้อสินค้ากันแล้วค่ะมาดูโปรแรกกันก่อนเลยนะคะวันที่30พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่3อีกอันนึงนะคะทีมงานอีกอันนึงนะคะโปรวันที่30พฤศจิกายนใช่ค่ะ30พฤศจิกายนนี้ถึง11ธันวาคมนี้เป็นโปรพิเศษเลยนะคะจัดขึ้นที่ม.เกษตรกำแพงแสนค่ะซื้อสินค้า3ชิ้นแถมฟรีไปอีก1ชิ้นเลยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นซื้อถังเช่า3กระปุกแถม1กระปุกนะคะหรือจะเป็นตัวเป่าอันเป่าเหอเฟยเป่าเป้ยนะคะอันนี้แถมหมดเลยนะคะ3แถม1นะคะคละกันได้ไหมไปถามเอากับทางพนักงานได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของสินค้าตรงนี้นะคะหลายคนบอกว่าน้ำมันถั่วดาวอินคาเนี่ยมันวิกฤตแล้วรอบนี้มีโปรโมชั่นแถมด้วยไหมก็มีอยู่นะคะโปรโมชั่นน้ำมันถั่วดาวอินคาแต่ต้องรีบซื้อหน่อยนะคะเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะคะมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมกับอีกอันนึงค่ะที่3แถม1นั้นต้องบอกเลยว่าอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าอันนี้เราต้องบอกตรงๆนะคะว่าคือกาแฟในส่วนของตัวกาแฟเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันตกซองละ12บาทนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการจัดโปรโมชั่นนะคือปกติเราก็แทบจะไม่ได้อะไรอีกแล้วนะคะก็โปรโมชั่นจะเยอะกว่านิดนึงทุกอย่าง3แถม1หมดเลยนะคะยกเว้นข้าวไฮกาบ้าไม่ร่วมรายการเพราะว่ามีโปรโมชั่นอยู่แล้วซื้อกี่ถุงกี่โลก็ว่ากันไปลดให้กันอยู่แล้วนะคะเป็นขั้นบันไดแล้วก็ตัวกาแฟสมุนไพรของทางจาเป่าจะเป็นโปรโมชั่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องเป็นซื้อ4แถม1นะคะที่เหลือเนี่ยคือสินค้าโปรโมชั่น3แถม1หมดทุกตัวเลยท่านหาได้ที่งานในมอเกษตรกำแพงแสนในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมนี้แล้วก็ท่านจะได้ของแจกของแถมด้วยนะฮะท่านใดอยากจะทราบว่าเอ๊ของแจกเป็นอะไรของแถมเป็นอะไรไปติดตามกันเอาที่หน้างานเลยค่ะมีของโปรฟรีแล้ว3แถม1แล้ว4แถม1แล้วท่าน
ยังได้รับของแจกอื่นๆอีกท่านจะได้สามารถที่จะมีพลังมีกำลังใจในการที่จะเดินเที่ยวชมงานต่อได้และสำหรับใครที่จะไปเจอกันกับเรานะคะทางจาเป่าที่มอเกษตรกำแพงแสนนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะแผนที่ภายในงานมอเกษตรกำแพงแสนไปเลยค่ะโซนที่1หาล็อกที่6หาไม่เจอหาร้านกาละแมนะคะจะอยู่ติดๆกันนะคะคุณผู้ชมหรือฉุกเฉินจริงๆไม่กล้าหาร้านกาละแมก็หาไม่เจอล็อกที่6ก็หาไม่เจอนะคะท่านจดเบอร์หน้าจอทีวีนี้ไว้จะแคปหน้าจอทีวีก็ได้หยิบสมาร์ทโฟนมาถ่ายภาพหน้าจอทีวีนี้ไว้ก็ได้นะคะพอเวลาเดินทางไปเนี่ยถ้าหากันไม่เจอท่านก็กดโทรเข้ามาสอบถามกันได้กับเบอร์แรกนะคะเป็นเบอร์ของทางสสนรแล้วก็เบอร์ข้างล่างเป็นเบอร์ของทางจาเป่านะคะ0818099158นั่นเองก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนำให้นะคะว่าเดินทางไปอย่างไรอันนี้ในส่วนของโปรโมชั่นแรกทีนี้โปรโมชั่นของทางจาเป่านะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่ที่งานในมอเกษตรกำแพงแสนเท่านั้นนะคะเรายังมีโปรโมชั่นสำหรับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับโปรซื้อสินค้า1ชิ้นแถมฟรีอีก3ชิ้นนะคะในวันที่1ธันวาถึง30ธันวาคม2566นะคะแล้วก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมข้าวไฮกาบ้าไม่ร่วมโปรโมชั่นร่วมนะคะเฉพาะผลิตภัณฑ์ในโหมดเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ในโหมดสมุนไพรน้ำมันถั่วดาวอินคาก็เล่นโปรเหมือนกันแล้วก็อีกนิดนึงเหมือนกันเลยค่ะตัวกาแฟเนี่ยโปรเหมือนกันนะคะโปรซื้อ4แถมฟรีอีก1ค่ะดังนั้นแล้วนะคะนี่จะเป็นโปรโมชั่นที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมจะได้ใกล้เคียงกันกับในงานมอเกษตรเรามีซื้อ3แถม1กับซื้อ4แถม1แต่ไม่มีของแจกอื่นๆหรือของแถมอื่นๆนะคะไม่มีค่ะใครอยากได้ของแจกของแถมอื่นๆอยากจะไปเปิดลมบ่งต้อท่านไปเจอกันได้ที่งานมอเกษตรกำแพงแสนเท่านั้นอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นคนละตัวกันนะคะดังนั้นใครอยากจะได้เยอะๆอยากจะไปเปิดลมมือลมเท้าไปบ่งต้อนะคะท่านก็ไปพบกับเราได้ในงานที่มอเกษตรกำแพงแสนใครเดินทางไปไม่ไหวอ่ะโอเคสั่งสินค้ารอรับสินค้าที่หน้าบ้านท่านก็โทรมาที่หมายเลข0818099158นั่นเองค่ะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะว่าทางจาเป่าของเรามีโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษถูกดีคุ้มรอรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านอยู่นะคะอ่ะ เอาแล้วนะวันนี้มีเรื่องสุดๆมาค่ะนะฮะเด้งอธิบดี DSI นะฮะไม่รู้ว่ารับงานมาได้นานแค่ไหนแล้วไม่รู้รับงานหมายถึงว่าเข้ามาทำงานนี่ได้นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้เนาะค่ะก็เอาแล้วกันนะฮะจะมีการย้ายนะครับในเรื่องของหมูเถื่อนกลายเป็นหมูเด้งค่ะจริงๆในนั้นเป็นแซลมอนไม่ใช่แซลมอนเด้งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าสำแดงเป็นอะไรมั้งค่ะหรือว่าแล้วแต่ความล่าช้าด้วยมั้งก็หลายปัจจัยแต่ว่าที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะนักข่าวก็ไปถามคุณสุริยานะครับท่านอธิบดี DSI นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็แน่นอนฮะเรื่องนี้มีเสียงของคุณสุริยาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันฮะก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแรงกดดันต่างๆเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับที่ว่ามากดดันคณะทำงานทางคณะทำงานนะครับของDSI เราพร้อมนะครับที่จะยืนหยัดแล้วก็ทำงานเคียงคู่นะครับกับพี่น้องเกษตรกรเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กำชับนะครับให้ DSI เนี่ยทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ใช้เวลาที่รวดเร็วนะครับและโดยท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านปลัดเนี่ยท่านก็เน้นย้ำมาอีกทางนึงด้วยนะครับว่าเราเป็นข้าราชการนะครับเราต้องไม่หวั่นไหวนะครับต่อสิ่งต่างวันนี้ถ้าเราจะบอกว่า10หรือบอกว่า100เนี่ยผมว่ายังจะเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามีคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพยายามจะจัดแบ่งให้เป็นกลุ่มแล้วก็จะดำเนินกับกลุ่มที่เป็นตัวการหลักนะครับเป็นตัวการหลักในการที่มีส่วนร่วมนะครับในองค์กรอาชญากรรมนี้
ค่ะก็จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะฮะเขาก็มีมติเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการหลายตำแหน่งเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหลายตำแหน่งก็จริงแต่ที่น่าสนใจก็คือกรณีของพันตำรวจตรีสุริยานะฮะจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DES ขออภัยค่ะ DSI นะฮะอย่าสับสนสิมา DSI นะฮะ DS ไม่ได้ฮะคนกระทรวงแล้วฮะอันนั้นเขาทำของเขาดีอยู่แล้วนะฮะ DSI ค่ะไปก็ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะมีการรายงานด้วยนะคะว่าในส่วนนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกทวีท่านได้มีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงหลายตำแหน่งในที่ประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนพันตำรวจตรีสุริยาค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีสุริยานะคะก็กำลังดำเนินคดีในการปราบปรามหมูเถื่อนหรือการแก้ปัญหาลักลอบการนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่30ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงตามที่คุณผู้ชมเคยเห็นเป็นภาพข่าวปรากฏออกมานะคะโดยช่วงหนึ่งค่ะได้มีการกล่าวกับพันตำรวจตรีสุริยานะฮะกล่าวถึงคดีหมูเถื่อนบอกว่าผมเนี่ยเชิญท่านมาพบท่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วรอบหนึ่งทำไมช้าจังจัดการให้มันเร็วๆได้ไหมมันจับมาได้ตั้งเยอะแยะแล้วทำไมไม่สั่งการสักทีนึงผมสั่งการไปแล้วก็ไม่ทำไม่หาตัวรายใหญ่เข้าถึงตัวไม่ได้สักทีตอนนี้มีกี่รายตอนนี้จับมามี10รายแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็ท่านก็เดินทางไปต่างประเทศก่อนที่พอกลับมาครั้งนี้มีการประชุมครม.กันนะฮะก็ปรากฏว่านี่ละค่ะโดนย้ายไปทำงานราชการในส่วนงานอื่นค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการทำงานล่าช้าเพราะมันก็ไม่ได้มีแค่คดีหมูเถื่อนหมูเด้งเท่านั้นนะฮะก่อนหน้านั้นมันก็มีคดีหุ้นคดีอะไรเงี้ยท่านก็ทำช้ามาโดยตลอดกว่าจะมาเร่งรีบคือด้วยเรื่องนี้นะฮะค่ะมันเราต้องบอกเขาว่าเราไม่ใช่คนวงในเพราะฉะนั้นนะเราต้องติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาเองค่ะแต่ที่สำคัญวันนี้ฮะก็มีนักข่าวนะฮะไปถามท่านเศรษฐาไปถามท่านธรรมนัสแล้วไปถามท่านภูมิธรรมด้วยปรากฏว่าทุกคนเนี่ยปัดกันหมดเลยคือปัดกันให้วุ่นวายเลยทางด้านของคุณเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับท่านนะฮะมันก็เป็นในส่วนงานอื่นนะก็โบยไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแหละค่ะแน่นอนครับก็โบยไปที่ทางด้านคุณภูมิธรรมนะฮะว่าเนี่ยเป็นคนแทงเรื่องเด้งอธิบดีขึ้นมาทีนี้นะเราก่อนที่จะไปถึงคุณสถานนะฮะเราไปดูเรื่องของการเปิดผลสอบของ DSI ก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่มีคนเคยออกมาพูดเกี่ยวกับสยามแมคโครนะฮะหรือว่าห้างแมคโครนั่นแหละที่มีการซื้อเนื้อหมูทีนี้มันเป็นอย่างไรต้องบอกแบบนี้นะฮะคือต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะว่าเขาซื้ออยู่หรือเปล่าหรือไม่ได้ซื้อแล้วนะฮะเรื่องนี้เราไปดูกันฮะในส่วนนี้นะคะทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยก็ได้มีการเข้าตรวจค้นบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่หลังมีข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีการรับซื้อเป็นชิ้นส่วนของสุกรแช่แข็งจากบริษัท Wellsy and Healthy Foods จำกัดเครือข่ายหมูเถื่อนที่ถูกจับกุมดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ในวันที่27พฤศจิกายน2566ด้านของพันตำรวจตรีสุริยาค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษณขณะนั้นกล่าวนะคะว่าจากการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลไปยังผู้รับซื้อหมูหรือชิ้นส่วนหมูก็เป็นบริษัทนะฮะไปเช็คดูว่ามีบริษัทใดบ้างพบพยานหลักฐานเป็นเอกสารการจำหน่ายชิ้นส่วนของสุกรแช่แข็งให้กับบริษัทต่างๆและพบหลักฐานว่าได้มีการจัดส่งสินค้าส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหมูและก็ตับหมูแช่แข็งให้กับบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนDSI จึงได้นำเอาหมายค้นเนี่ยเข้าตรวจค้นพร้อมกับขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปทำการตรวจสอบต่อไป
นอกจากนี้นะคะการเข้าตรวจค้นห้องเย็นที่จังหวัดสมุทรสาครพบว่าเอกสารที่ทางผู้ต้องหาทั้ง2รายคือนายวิรัติภูริฉัตรแล้วก็นายธนกิจภูริฉัตรใช้ในการยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการขออนุญาตนำเข้าสินค้าเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในส่วนแมคโครค่ะยินดีให้ตรวจสอบในเรื่องของประเด็นหมูเถื่อนนะคะโดยทางด้านของคุณสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนกล่าวว่าสยามแมคโครยินดีให้ความร่วมมือกับ DSI ในการเข้ามาตรวจสอบยืนยันว่าแมคโครรับซื้อเนื้อหมูจากแหล่งผลิตในประเทศ 100%โดยมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนและก็มีใบรับรองถูกต้องตามกฎหมายจากกรมปศุสัตว์ทุกล็อตโดยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แมคโครก็ชูจุดยืนดำเนินธุรกิจโปร่งใสให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบเชิงรุกมั่นใจนโยบายการจัดซื้อสินค้ามีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ยืนยันไม่สนับสนุนสินค้านำเข้าผิดกฎหมายและประเด็นนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจะมีการให้ตรวจสอบด้วยส่วนในเรื่องของเครื่องในหมูเช่นตับหมูค่ะปกติเนี่ยก็รับซื้อมาจากเกษตรกรภายในประเทศ 99% เว้นแต่บางช่วงค่ะมีความต้องการในการบริโภคสูงจึงจำเป็นจะต้องรับซื้อจากบริษัทที่นำเข้าโดยต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าและการอนุญาตเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องมายื่นให้กับสยามแมคโครช่วงก่อนหน้านี้แมคโครก็เคยเชิญหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์กรมการค้าภายในสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าแมคโครที่มหาชัยแล้วก็วังน้อยในวันที่15และ21พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะตรวจสอบดำเนินการและก็เอกสารในการรับซื้อพบว่าสินค้าเนื้อหมูตับหมูทั้งหมดมีความปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐานและมีแหล่งที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดค่ะล่าสุดแมคโครก็ให้ความร่วมมือกับ DSI ในการเข้าตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่นำเสนอขั้นตอนการรับซื้อและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าพร้อมเอกสารการรับซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับบริษัทที่ตกเป็นผู้ต้องหานั้นเคยเป็นคู่ค้ากันมาหลายปีนะฮะทั้งการสั่งซื้อเนื้อหมูปลาแล้วก็อาหารทะเลโดยในการสั่งซื้อตับหมูกับบริษัทดังกล่าวนั้นเนื่องจากบริษัทของผู้ต้องหาได้นำมาเสนอขายพร้อมกับมีเอกสารมาสำแดงถูกต้องตามกฎหมายทุกล็อตจึงตัดสินใจรับซื้อทางบริษัทสยามแมคโครก็ยุติการสั่งซื้อเนื้อหมูและตับหมูจากบริษัทผู้ต้องหาไปแล้วนะคะเมื่อช่วงกลางปี2565เนื่องจากพบว่าไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพพร้อมกันนี้ก็ยืนยันค่ะว่าสยามแมคโครมีจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและถ้ามีการสนับสนุนนะฮะและถ้ามีหลักฐานยืนยันชัดเจนด้วยนะคะว่าบริษัทดังกล่าวนำเข้าอย่างผิดกฎหมายก็จะไม่รับซื้อสินค้าจากคู่ค้าหรือบริษัทนั้นอีกต่อไปพร้อมกันนี้ก็ขอให้ DSI เนี่ยเร่งตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วค่ะเพราะว่าถ้าตรวจสอบช้าบริษัทก็ได้รับผลกระทบด้านชื่อเสียงด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นในส่วนของทาง DSI นะคะที่เข้าไปตรวจสอบแมคโครนะคะก็อย่างค่ะก็คือสยามแมคโครก็ออกมาบอกว่าตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการทำธุรกรรมร่วมกันตั้งแต่ปี65ค่ะกลางปี65ก็เอานะครับเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมกับสยามแมคโครนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีเอาง่ายๆหลักฐานหลุดมานะฮะคือเราต้องฟังความสองด้านนะครับถ้าจะฟังด้านเดียวอย่างเดียวมันคงไม่ได้นะครับเอาฮะแล้วเราไปดูต่อนะครับที่ทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐานะครับจากการที่มีการโยกย้ายนะฮะอธิบดี DSI นะฮะไปเป็นรองปลัดค่ะจริงๆคือระนาบเดียวกันนั่นแหละนะฮะจริงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าอย่างไรในส่วนนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะฮะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของกรณีการโยกย้ายพันตำรวจตรีสุริยาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่ารัฐมนตรีเป็นผู้เสนอมาตามความเหมาะสมเมื่อถามย้ำว่าการโยกย้ายเกี่ยวข้องกับการตรวจหมูเถื่อนใช่หรือไม่เรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้มีการตอบคำถามนะฮะส่วนกรณีที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ได้พบกับพันตำรวจเอกลอย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วหรือไม่ถึงกรณีการแต่งตั้งการโยกย้ายไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.หรือติดขัดเกี่ยวกับเอกสารใดนายกรัฐมนตรีเพียงแค่บกมือปัดๆค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับไปในทันทีนี่ก็เป็นเหมือนก็เป็นการเซฟตัวเองไว้นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในส่วนของนายกรัฐมนตรีของเราไม่ได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายอธิบดี DSI คนเดิมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีหลายคนหลายฝ่ายนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการโยกย้ายนี้นะคะอย่างที่บอกไปบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะล่าช้าใช่หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเอ๊ด้านคุณวิโรจน์มันก็มีอะไรซุกอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะติดตามจริงแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคำพูดนะฮะของคุณธรรมนัสสุริยาค่ะนะฮะออกมาแต่ว่ารอให้หมดข่าวของทางด้านคุณภูมิธรรมก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูค่ะนะก็อันนี้เป็นคุณสุทธิชัยยุน ตั้งเพจใน X นะฮะ แล้วก็ถามมาค่ะ อันนี้เดี๋ยวผมก็ถามต่ออีกทีนึงทีนี้ครับก็ไปดูทางด้านคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะก็เป็นเรื่องของการยกย้ายคุณสุริยานะครับเรื่องนี้นักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณธรรมนัสมาเลยนะว่าเป็นอย่างไรมีความเห็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับในส่วนนี้นะคะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการเด้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บอกว่าไม่ใช่เป็นการเด้งแต่ว่าเป็นการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกกระทรวงเนี่ยเขาจะมีการโยกย้ายนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกด้วยนะคะว่าในส่วนของความสัมพันธ์กับเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวท่านก็ทำหน้าที่มาดีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้กองธรรมนัสค่ะก็อย่างที่ท่านชัยยาได้พูดถึงสักครู่ว่าเป็นการบูรณาการแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดการทำคดีพิเศษเนี่ยต้องพึ่งพาดีไซน์และส่วนจงเชื่อเวลาที่ผ่านมาเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่มีเรื่องการเด้งครับเราอย่าไปมองอย่างนั้นไม่ใช่ครับผมว่าไม่ใช่เขาการโยกย้ายไม่ได้ทำได้วันนี้วันเดียวนะครับก็ต้องมีการแผนการบริหารการแผ่นดินของแต่ละกระทรวงมาอยู่แล้วว่าจะโยกย้ายท่านใดไปทำหน้าที่ที่เหมาะสมเอาแล้วนะฮะต่อไปนะฮะคือต้องบอกว่ามาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะค่ะเรื่องของการยกย้ายนะฮะคนในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ต้องถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแน่นอนครับในเรื่องนี้ต้องไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญครับยังมีนักข่าวถามด้วยเรื่องชั้น14 อ่ะไปดูกันสักหน่อยฮะในส่วนนี้นะคะทางด้านของคุณภูมิธรรมแน่นอนเขาว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่นักข่าวเขาก็ต้องไปถามนะฮะท่านก็ออกมาชี้แจงถึงกรณีของ DSI ที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านเพจของ DSI ด้วยนะคะจนกระทั่งมีการตีความว่าถูกปลดจากตำแหน่งโดยยืนยันว่าตามขั้นตอนแล้วการจะแต่งตั้งหรือว่าโยกย้ายข้าราชการระดับสูงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาแต่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดและเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะทราบเรื่องนี้ดีมากกว่าพร้อมขอนะฮะอย่าตีข้อความดังกล่าวเพราะถ้าหากมีการโยกย้ายใดๆก็จะต้องมีประเด็นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณภูมิธรรมกันนะคะแต่ผมคาดว่าไม่น่าจะได้นะเรื่องนี้ไม่มีแต่เบื้องต้นก็คือในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะผมเท่าที่ผมนั่งอยู่ก็ไม่มีมีผมออกไปข้างนอกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่นานก็ไม่น่าจะมีประเด็นแล้วดูในเอกสารก็ไม่มีเวลาก็ท่านจะลงข่าวท่านก็ต้องชัวร์ว่ามันจริงถ้ามันมีก็ได้แล้วไม่มีมันจะเกิดความหวั่นไหวได้ไงมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องทำเพราะท่านมีเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทำใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มาตั้งเป็นผู้บริหารแล้วเหมือนว่ารู้ชะตากรรมตัวเองว่าจะมีคำสั่งโอ้ยอย่าไปตีความเยอะเขาอาจจะนั่งดูสนใจเรื่องงานหรืออะไรก็ได้อย่าไปตีความอันนั้นว่าเขาจะต้องโดนปรับนะครับถ้ามันมีประเด็นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีประเด็น
ถ้าไม่มีประเด็นมันใครจะลือยังไงก็ช่างนะครับไม่น่ากังวลใจเรื่องนี้ถ้ายังไงก็อยู่ที่ตามขั้นตอนผมไม่ได้เข้าไปดูเรื่องดีเอสไอน่าจะไปถามท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะก็ทุกเรื่องที่มันมีความเห็นขัดแย้งกันประเด็นสำคัญอยู่ที่การทำความเข้าใจให้ตกลงเพราะว่าเราขึ้นมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้เราก็อยากจะเป็นรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งต่างๆให้หมดไปถ้าสมมติว่ามีประเด็นไหนที่มันจะเป็นประเด็นที่สังคมยังเห็นความแตกต่างก็ต้องทำตรงนี้ให้ชัดเจนเราไม่อยากสร้างความขัดแย้งใหม่ในขณะที่เราได้พยายามทลายกำแพงของความขัดแย้งลงนั้นจะเสนอเรื่องอะไรก็เสนอได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างก็ต้องไปคุยกันให้จบก่อนนะครับเพราะนั้นมาพูดเรื่องจะทำตรงนี้เนี่ยมันต้องเลือกพูดว่ามันจะสามารถผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมทุกหมดได้ยังไงเพราะนั้นมันก็ต้องมีกระบวนการไปทำมาทำความเข้าใจหารือทุกส่วนที่มีอำนาจหรือเกี่ยวข้องซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรไปแค่ไหนแต่ว่าผมด้วยหลักการก็คือว่าก็คิดได้เสนอได้แต่ว่าทำได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการได้ทำความเข้าใจกับสังคมได้มากเพียงพอหรือเปล่าคือเห็นเขาบอกว่าเขาพยายามเน้นว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์เท่ากันหมดทุกคนทุกพรรคที่มีหลักการมันอยู่ที่ว่ามันมีคนเห็นต่างหรือเปล่าล่ะขนาดผมได้ยินว่าไปหาใครบางคนก็ท่านก็ยังมีความเห็นแตกต่างเพราะนั้นมันแสดงว่ามันต้องเอาให้มันเป็นฉันทามติร่วมกันอะไรที่เห็นร่วมกันหมดมันแก้ได้ทั้งนั้นนะถ้าที่ยังเห็นไม่เหมือนกันถ้าดูเป็นประเด็นที่มันจะบานปลายก็ไม่ควรจะเริ่มจุดไฟใหม่ให้ขึ้นมาจะตั้งประเด็นคนที่อยู่ชั้น14ด้วยว่าคือเหมือนกับจะได้รับอนุสรณ์ด้วยเพราะว่าชั้น14ที่ไหนฮะชั้นทักษิณนะชั้นทักษิณอยู่ชั้น14เหรอผมไม่ทราบคุณพูดถึงอะไรนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นหลักการไม่ต้องไปดูว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงถ้าหลักการนี้มันผ่านความเห็นชอบของคนที่เกี่ยวข้องนะครับทุกคนนะครับเอาหลักถ้าหลักมันไปได้แล้วมันไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ก็ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหลักมันไปไม่ได้จะสร้างความขัดแย้งใหม่อันนี้ก็ต้องพิจารณากันให้รอบคอบไม่อยากเห็นสังคมไทยจมปลักอยู่กับความขัดแย้งจนกลายเป็นอุปสรรคการที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้คือมันสามารถมองโอเคพยายามที่จะเอาเรื่องการเมืองมานำในเรื่องนี้ผมไม่ได้มองนะครับผมบอกแล้วว่าเรื่องเราต่างๆเราเป็นรัฐบาลอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าเป็นฉันทานุมัติเป็นสันธามติที่เห็นเหมือนกันก็ทำได้ไม่ไปมองว่าใครจะตั้งใจทำอะไรนั้นก็ทุกอย่างที่เสนอก็ดีทั้งนั้นจะเสนอได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ความเห็นพ้องต้องกันในสังคมนะอย่าไปมองว่าคนนั้นคนนี้เป็นอะไรมันการเป็นการขยายความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นก็ต้องรอดูในสภาก็ผมไม่รู้ว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นหรือยื่นอย่างไรก็รอให้มันเกิดขึ้นแล้วค่อยถามดีกว่าเพราะเราไปคาดการณ์ว่าเป็นอย่างนู้นนี้มันก็เป็นการคาดการณ์สร้างปัญหาเปล่าๆนะโอเคนะครับเอาแล้วนะฮะก็แน่นอนนะครับใน3ท่านนี้ก็แปลกแต่โดยปกติแล้วจะเป็นอำนาจนะฮะของทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะทีนี้แน่นอนครับก็ต้องมีคนถามค่ะคุณสุทธิชัยสุดขอโทษนะสุทธิชัยยุนค่ะนะฮะก็มีการถามออกมาอืมก็เป็นคำถามแบบขำๆนะฮะผมมองว่าเป็นการถามแบบขำๆนะครับว่ายังไงเอ่ยในซีนี้นะคะก็มีการโพสต์ในเป็นการทวิสต์ใน X นะคะบอกว่าใครมั่วธรรมนัสบอกไม่ได้เด้งแค่ย้ายภูมิธรรมบอกไม่มีการย้ายนายกเศรษฐาเม้มปากไม่ตอบเจ้าตัวบอกทำใจว่าต้องถึงวันนี้ก็ท่านก็พูดเอาไว้นิดนึงนะฮะทำใจอยู่ตลอดเวลาค่ะนับแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิธีของผมเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะทำเต็มที่แล้วค่ะนะฮะส่วนใครย้ายมันเป็นเรื่องที่จริงๆคุยกันได้นะก็บอกกันได้นะคนนู้นย้ายคนนี้ผมย้ายเองก็จบนะอ่ะนะก็ไม่ว่ากันนั้นนะฮะค่ะจริงๆใน X ก็มีเยอะนะเป็นไงฮะสนุกไหมวันนี้มันก็เป็นอะไรที่ตอนนี้สังคมก็ยังตั้งคำถามกันอยู่เลยนะฮะมีหลาย
หลายคำถามซะด้วยสิเกี่ยวกับกรณีของการยกย้ายนี้นะคะมันเป็นการย้ายที่มันไม่มีคนมาย้ายแทนน่ะย้ายมาอยู่ตำแหน่งนี้แทนน่ะกลายเป็นอธิบดีดีเอสไอก็ปัดกันนะฮะว่ากันไปว่ากันมานะแต่ทีนี้รู้สึกว่าคุณหมอชลนาถก็จะเปิดคลินิกค่ะเปิดคลินิกอะไรนะเกี่ยวกับแก้ไขปัญหานี้ค่ะเอ๊ะผมว่าแปลกหรือเปล่าทำไมคะคือคุณหมอชลนาถอยู่สทไงสาธารณสุขสาธารณสุขค่ะแล้วเปิดคลินิกนี่มันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการคลังหรอคือด็อกเตอร์คะเวลาคนเราเป็นหนี้เนี่ยมันเครียดเข้าโรงพยาบาลไงก็ไม่เข้าใจไงค่ะก็เนี่ยสทแล้วมันไปเกี่ยวอะไรเรื่องเงินไงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะรวมๆกันแล้วกันนะครับรวมๆกันฮะทำมันทุกอย่างเลยนะฮะผมอยากบอกว่านายแพทย์ชวนานี่เก่งมากค่ะนะฮะทำเต็มที่แล้วก็เต็มที่ทุกเรื่องนะครับแหมจริงๆแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะนอกจากเรื่องหนี้นอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอะไรอีกมีคุณประเสริฐไงฮะมีมาตรการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปดูคุณประเสริฐจันรวงทองกันดีกว่าครับะนะฮะมาตรการพิเศษมาใช่ค่ะ4มาตรการด้วยกันนะฮะค่ะมาตรการพิเศษนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยปราบปรามแก๊งอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างชะงักนะคะมาดูกันค่ะว่าวิธีการแรกคืออะไรข้อแรกเลยนะคะก็คือศูนย์ฮอตไลน์1441ซึ่งอันนี้มีอยู่แล้วแล้วก็แก้ปัญหาให้กับประชาชนไปบ้างแล้วนะฮะข้อที่2ค่ะคือการเน้นการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะขณะนี้มีข้อมูลรั่วไหลและมิจฉาชีพก็นำไปใช้จนทำให้เกิดความเสียหายค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของคุณประเสริฐเนี่ยบอกว่าตนเองมีการกำชับงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องอบรมแล้วก็ให้แนวทางในการทำงานให้เสร็จโดยเร็วซึ่งมีหน่วยงานของภาครัฐ85หน่วยได้ทำไปแล้วแต่ยังมีอีก 9,000 หน่วยงานรวมถึงภาคเอกชนที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จค่ะ3จะมีการเชิญเครือข่ายมือถือค่ายใหญ่มาพูดคุยในเรื่องของการใช้ซิมม้าในการกระทำความผิดคือการใช้ซิมดังกล่าวโทรไปหาผู้เสียหาย1ซิมในวันเดียวโทรไป100กว่าครั้งจึงมีการเชิญนะคะเป็นค่ายมือถือค่ะให้เข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะได้ใช้ AI ในการตรวจจับ4คือการหารือเกี่ยวกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วเรื่องของซิมที่เกิน5ซิมต้องลงทะเบียนนะคะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ต้องดำเนินการภายในไม่เกิน1เดือนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการสรุปมา4ข้ออย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญคือการสร้างความตระหนักรับรู้เรื่องนี้ก็จะต้องมีการอบรมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนให้เหมือนกับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันนอกจากนี้นะคะยังมีการสั่งให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลเตรียมนำเสนอว่าอะไรที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์เดิมกำหนดเฉพาะคนที่แฮกให้มีความผิดแต่ไม่ได้กำหนดว่าผู้ที่ซื้อขายข้อมูลผิดลักษณะนี้จะต้องเพิ่มฐานความผิดล่าสุดอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายถึง3ฉบับคือพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้เราก็แก้ไปแล้วรอเสนอกฤษฎีกาในเดือนธันวาคมก่อนจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณประเสริฐจันทรรงทองค่ะผมคิดว่าในเรื่องกฎหมายฉบับนี้นะครับอยากจะขอดูรายละเอียดก่อนนะครับว่ามีสาระสำคัญและมีหลักการเหตุผลยังไงถ้าหลักการและเหตุผลเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่ารัฐสภาเนี่ยคงจะพิจารณานะครับทั้งนี้ขอดูรายละเอียดก่อนนะครับอันนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดครับยังไม่เห็นรายละเอียดคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยตอนที่หาเสียงเนี่ยก็เราเน้นเรื่องนโยบายส่วนในเรื่องพรบนิรโทษกรรมเราไม่ได้พูดเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเราเคยว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับมาตรา112นะครับอันนี้
แต่ถ้าเป็นความผิดทางด้านการเมืองแล้วก็เป็นความผิดที่เป็นเรื่องการเมืองจริงๆนะครับอันนี้แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนส่วนมากอันนี้ก็ขอดูในรายละเอียดในตัวร่างพ.ร.บ.อีกครั้งครับคุณโรมฮะออกมาพูดว่าร่างของพรรคก้าวไกลฮะทุกคนจะได้สิทธิ์เพราะวันนี้ฮะหลายคนไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนกับคนที่อยู่ชั้น14ครับจริงๆไม่อยากให้พาดพิงถึงสิทธิ์ที่คนที่อยู่ชั้น14นะครับเพราะว่าเรื่องของท่านเนี่ยสิ่งที่ได้รับเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่ได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่นแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นอยากจะส่งสัญญาณไปว่าอยากให้เป็นประเด็นการเมืองมากนะครับเพราะในเรื่องนี้เนี่ยขณะนี้บ้านเมืองกำลังเดินหน้าไปด้วยดีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราทำอยู่นะครับอันนี้ก็อย่าให้มองว่าเป็นประเด็นการเมืองและอย่าเล่นการเมืองจนเกินไปนะครับมองว่าถ้ามีการเล่นการเมืองกันแบบนี้ครับมันจะทำให้การเดินหน้ากฎหมายมันยากขึ้นไหมครับเพราะว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลเหมือนต้องการเสียงสนับสนุนจากพรรคนะครับขอให้พิจารณาหรือยกร่างเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็การนำเสนอเนี่ยอย่ามีวาระซ่อนเร้นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยพร้อมนะครับค่ะก็ในส่วนนี้นะคะทางด้านของคุณประเสริฐก็พยายามหามาตรการมาช่วยดูแลนะคะซึ่งบางมาตรการก็ทำไปแล้วหลายอย่างนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะฮะมันไปเริ่มต้นที่มาตรการป้องกันไม่ได้หรือมาตรการปราบปรามไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่หลงเชื่อก็ไม่มีครับหรือว่าเอาอย่างง่ายๆฮะทำแบบผมทำเป็นสองบัญชีฮะแต่ถ้าเป็นผมทำผมไม่ทำนะฮะคือผมไม่มีบัญชีโอนเลยแม้แต่บัญชีเดียวและที่สำคัญถ้ามีคอลเซ็นเตอร์โทรมาก็บอกว่าขอตรวจสอบก่อนแค่นี้นะแล้วจากหน่วยงานไหนจดไว้ฮะแล้วก็โทรศัพท์ตามไปที่หน่วยงานนั้นเบอร์หาเองฮะรับรองได้ครับจะเจอความจริงค่ะนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นของจริงเขาจะไม่มานั่นหรอกหรือว่าถ้าเกิดมาแบบเจ้าประจำนะมันจะเป็นประเภทนี้ฮะมาถึงปั๊บคุณมีพัสดุไว้อยู่ที่นู่นที่นี่อันนั้นคือคอลเซ็นเตอร์ครับเข้าไปเนี่ยคิดไว้เลยฮะโกรธใครมารวบรวมคำพูดไว้ในมันสมองฮะพอกดหนึ่งเข้าไปหาคนรับปั๊บนะฮะไม่ต้องไปฟังเสียงครับด่าจนให้พ่อมันแม่มันญาติมันปู่มันลุกมาจากหลุมเลยฮะแล้วมันจะไม่โทรมาหาคุณอีกนี่คือวิธีการแก้ไขนะฮะมันเป็นกลุ่มคนที่เราสามารถด่าได้โดยที่เขาไม่สามารถฟ้องเราได้ถ้าฟ้องเราก็แจ้งตำรวจได้ครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือมิจฉาชีพนะฮะก็บนแบบนี้แล้วถ้าเกิดมาถึงอ้างตำรวจไม่มาครับตำรวจมาด้วยหมายฮะเขาจะมีหมายเรียกมาเขาจะไม่โทรมาฮะหรือถ้าโทรมาตำรวจที่ไหนโอเคขอชื่อยศนามสกุลสน.อะไรเดี๋ยวโทรกลับเข้าไปเองแค่นี้จบฮะจบนะฮะอย่าไปเชื่อครับวางพื้นฐานเลยข้าราชการหรือราชการหรือหน่วยงานราชการจะไม่โทรศัพท์มาติดต่อคุณก่อนเขาจะติดต่อคุณด้วยจดหมายฮะคือหลักฐานนี่นะฮะผมบอกไว้ก่อนนะเอาละอีกเรื่องนึงนะฮะจริงๆก็พูดไปแล้วมาตอนต้นรายการเรื่องคุณปูอัดค่ะทีนี้หัวหน้าพรรคฮะหัวหน้าพรรคไทยก้าวหน้าออกมาพูดครับว่าเพราะอะไรถึงรับคุณปูอัดคือข้อแรกเลยนะคะเชื่อค่ะว่าสำนึกแล้วก็จุดยืนเนี่ยตรงกันคือไม่แก้112ไม่กลัวทัวลงด้วยนะคะอันนี้บอกแล้วค่ะสั้นๆง่ายๆได้ความว่าเชื่อไม่เชื่อมาดูคอมเมนต์ดีกว่าครับนะฮะมาดูคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์เชื่อป่ะเชื่อตายเขื่อตายละอาจจะเขียนผิดไงฮะขอไข่ขอช้างอยู่เอาตามนี้นะฮะตามนี้อ่ะเชิญสั้นมากค่ะเชิญแล้วก็มีคอมเมนต์พวกนักเคลื่อนไหวค่ะไม่ตามไปกดดันให้ไทยก้าวหน้าขับออกเหมือนตอนกดดันก้าวไกลแล้วเหรออ้าวก็เขาเข้าวิวพรรคใหม่แล้วเนี่ยฮะก็ต้องให้เขารอทำผิดจากพรรคใหม่ก่อนหรือเปล่าเออนะค่ะ
อ้าวแล้วตอนอยู่ก้าวไกลมีนโยบายแก้112แสดงว่าปูอัดตอแหลหรือคะอันนี้อ่านมานะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เราไม่ได้กล่าวหานะเราอ่านตามคุณลาโง่ที่เขียนเอาไว้นะคะปูอัดเคยบอกว่าจะสนับสนุนร่างกฎหมายก้าวไกลทุกร่างนะอย่าลืมอ้าวแต่แก้112คือจุดยืนจุดขายหลักอันดับ1ของพรรคส้มและที่ผ่านมาคือคิดเอาเองฮะโถทุด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 ไอ้กระจอกค่ะต่อมาจุดยืนตรงกันเราเจอจุดตายอ้าวนี่แสดงว่าจุดยืนตรงกันเนี่ยแสดงว่าจุดกันเหมือนเรื่องอื่นหรือเปล่าเรื่องอื่นฮะก็อาจจะเป็นไม่ได้เรื่องคุกคามทางเพศหรือเปล่าจุดยืนเหมือนกันเขาอาจจะมีด้านนโยบายก็ได้ที่แบบว่านโยบายนโยบายใช่ไปกันได้อะไรแบบนี้หรอ ว่ากันไปนะรอดูกันแล้วกันนะเรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆครับถ้ามันอยู่ในกำมลสันดานเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาครับนะฮะคือนิสัยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เข้าใจไหมค่ะเปลี่ยนแปลงได้คือคนเก่งแต่ด้วยการกระทำคุกคามทางเพศมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับยังไงมันก็คุกคามทางเพศอยู่ดีเมื่อมันคุกคามแล้วมันมีคุกคามหนึ่งคุกคามสองคุกคามสามแต่อันนี้จับได้คุกคามทีเดียวสามเลยนะแล้วบอกว่าครั้งแรก3คนค่ะทำพร้อมๆกันครั้งแรกที่ทำ3คนพร้อมกันไม่รู้แต่ที่คนเดียวนี่ไม่รู้ค่ะทำอย่างอื่นนี่ไม่รู้ไม่ทราบผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ผมจะพูดก็คือด้วยนิสัยแบบนี้เดี๋ยวมันต้องเกิดมาอีกเมื่อมันเกิดมาอีกก็ดูต่อไปนะอ่ะปลอมตั้งแต่ตัวเองช่วยพรรคตั้งแต่อนาคตใหม่แต่62หาเสียงอยู่กับประชาธิปัตย์อันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะฮะนี่ความคิดเห็นของคนใน Twitter นะฮะค่ะการเมืองไทยเหมือนละครปูอัดวงเล็บตอแหลเอาตัวรอดกันไปไม่มีใครผิดใครถูกหรอกก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็คุกกี้ปีใหม่นะครับของอย่างอื่นแพงขึ้นตามเทศกาลนะอินี่ถูกลงนะกล่องละ35บาทนะยกลัง24กล่อง359นะครับใครสนใจไปติดต่อคุณซิอุดนะฮะช่วยหน่อยช่วยนิดนึงอ่ะช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยอะไรคะช่วยขายของอ๋อเตรียม สอบตกยกพักไว้แล้วหรือยังครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะหมายถึงใครปูอัดเอ้ยน่าอายสุดๆอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะพูดถึงใครนะฮะงงเลยจับก็แล้วแต่ท่านนะฮะต่อไปเกี่ยวอะไรกับ112วายวายใช่ไหมวายจุดยืนค่ะคุกคามทางเพศตรงกันด้วยหรือเปล่าคะคนแรงมากพรรคการเมืองที่สนับสนุนคนแฮชแท็กคุกคามทางเพศพรรคการเมืองแบบนี้จุดหอหีบนะฮะมากนะคะเพราะไล่เพราะโดนอะไรเนี่ยโดนไล่เพราะเรื่องแฮชแท็กคุกคามทางเพศแต่แฮชแท็กพักไทยก้าวหน้ารับคนแบบนี้เข้าพักสภาพมากๆค่ะก็ว่ากันไปนะไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะเตรียม RIP พักได้เลยครับบายก็อย่าเพิ่งไปว่าพักเขาฮะ ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเราก็ต้องระมัดระวังพรรคเขาไม่ผิดนะฮะแต่ว่าอาจจะมีประโยชน์ตรงกันก็เลยเข้าหากันได้เอาละหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมฮะจริงๆก็มีหลายเรื่องนะที่อยากพูดนะครับแต่เวลาหมดลงแล้วนะเอาละครับเดี๋ยวเราสองคนต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ